ขวากับซ้ายครับแล้วกวาดแข้งโอ้ยดูครับปักศอกแรกเลยครับพยายามจะปักหลักหมัดกับหมัดศอกต่อศอกครับโอ้ยหมัดกับศอกอ้าวแม่หมัดแรกศอกเลยครับดูหัวจิตหัวใจของเพชรมงคลครับแม่นี่ครับโอ้ยดูครับเพชรมงคลแกท้าดวลชวนแรกเลยครับไม่สนเลยครับดูครับแม่คนละดอกคนละทีศอกซ้ายศอกขวาอ้าวโดนมีอาการเหมือนกันครับไฟซูเปอร์โบนัสLadies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Right now we move back to Max Ultimate, our third fight tonight. England takes on Thailand! เอาละครับในศึก Max Ultimate กับในคู่ที่3ครับไทยเจอกับนักชกชาวอังกฤษครับหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีนะครับแต่ว่าฟอร์มตอนหลังๆนิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนจะโดนลูกหลงเป็นประจำมาตอนยกไทยๆตลอดอย่างนั้นเลยล่ะครับลองวัดกันดู Ladies and gentlemen, your English fighter tonight fighting out of the blue corner. His professional record 25 professional fight with 16 professional victories. Training out of Sit Yothong Chonburi. Let's hear it for Samuel Roberts. สังกัดค่ายสิทธิ์ยอดธงซามูเอลโรเบิร์ตบูม right there your representative from England and his opponent in the red corner representing Thailand he holding professional records of 81 fights with 56 victories he's training at R Uttom Mongkon Gym ladies and gentlemen please welcome Pat Mongkon R Uttom Mongkon กำลังใจของเธออยู่ไหนกันLadies and gentlemen, your Thai representative, aka the Grand Master of Surin, Pat Mongkon, All the Mongkon. เอาละครับตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศมวยรอบ Four Man Tournament เรียบร้อยแล้วนะครับสนามแรกเข็มขัดเงินจะไปอยู่ที่เอวของใครครับระหว่างนักชกจากบราซิลเทียโก้อันเวสกับนักชกจากเนเธอร์แลนด์อเล็กโกรเวอร์นะครับพิกัด68กิโลกรัมแต่ก่อนที่จะไปชมคู่ชิงทัวร์แมนทัวร์นาเมนต์นะครับเรามาชมแม็กอันติเมทกันก่อนครับเพชรมงคลอ.อุดมมงคลครับจากไทยเจอกับซามูเอลโรเบิร์ตจากอังกฤษครับ67กิโลกรัมโอ้โหต้องแสดงความเสียใจกับคนไทยทั้งประเทศด้วยครับเสียใจแทนทางด้านเจนวัตรด้วยซึ่งบาดแผลนั้นเมื่อสักครู่เราได้เห็นบาดแผลกันชัดเจนแล้วครับว่าอันตรายจริงๆครับตอนนี้เลยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวนักมวยเองด้วยอันตรายมากๆเลยนะครับแล้วก็แพทย์นั้นใช้ดุลวิจารณญาณนะครับดุลพินิจในการตัดสินโดยที่ไม่ได้สนเรื่องเกมการต่อสู้บนเวทีนะครับเพราะว่าหากปล่อยให้ชกต่อเนี่ยจะเป็นอันตรายอย่างมากครับเพราะว่าบาดแผลเมื่อคู่นี้ลึกโอ้โหลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างครับลึกแล้วก็กว้างนะครับโอ้โหครับบนเวทีครับเพชรมงคลเอาดมมงคลครับกับซามูเอลโรเบิร์ตในแม็กอัลติเมทพิกัด67กิโลกรัมครับซามูเอลโรเบิร์ตครับจากอังกฤษครับวัย26ปีสูง176ซมครับซามูเอลโรเบิร์ตนี่แต่ก่อนอยู่ค่ายสิทธิ์ยอดธงนะครับของครูต่อยและก็ได้ไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายของหนึ่งตระการนะครับก่อนที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศสูง167ซมครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเพชรมงคลเอาดมมงคลครับนายบรรจงคำจุนจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วัย22ปีสูง170ซมครับรูปร่างเนี่ยเป็นรองอย่างชัดเจนแต่ในอดีตต้องบอกว่าเป็นยอดมวยเด็กครับประทาฝีมือกับระดับแสงมณีสอนเพชรพงมาแล้วการต่อน้ำหนักกันให้ด้วยครับสำหรับคู่นี้เนื่องจากกระดูกประสบการณ์เนี่ยทางด้านนักชกต่างประเทศนี่เป็นรองเป็นรองแน่นอนครับเพราะ
เพชรมงคลเอาดมมงคลนั้นหน้าต่อยตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วเคยปะทะฝีมือกับแสงมณีสอเทียนโพแล้วก็ใครอีกหลายคนนะครับต้องบอกว่ายุคนั้นนี่เขาเป็นแม่เบอร์หนึ่งเหมือนกันแอดเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับและด้วยสถิติแล้วก็การชกกระดูกประสบการณ์อีกมากกว่านักชกจากประเทศอังกฤษหลายเท่าตัวครับขวาแทงขวาครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือดีครับเพชรมงคลเอาดมมงคลส่วนซามูเอลโรเบิร์ตวันนี้เปลี่ยนสังกัดใหม่เดี๋ยวดูครับการพัฒนาแม่หลุดครับเจอลงโทษเพชรมงคลนั้นประเภทสายตาดีเลยครับหลักเหลี่ยมดีซามูเอลโรเบิร์ตนี่แฟนมวยคงจำกันได้นะครับว่าเขาเคยลั่นม้วนแผ่นดินน็อกโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์มาแล้วครับแล้วก็เป็นไฟที่ช็อกคนดูทั้งสนามเลยครับพยายามจะวางแข้งซ้ายเจอนี่ครับเพชรมงคลเล่นงานบริเวณลำตัวซามูเอลพยายามจะเสยอัปเปอร์คัทเพชรมงคลเล่นงานฐานล่างก่อนนะครับปาดด้วยแข้งขวาครับดูครับลูกจุกจิกครับและนี่ครับพยายามจะเดินเข้าไปฟันด้วยศอกขวาสรีระของคนไทยนั้นเป็นรองนักชกต่างชาติอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องน้ำหนักดูครับโอ้ยไม่ได้เป็นรองครับแม่ชกในน้ำหนักพิกัดเนี่ยเท่ากันครับแต่ว่าเนื่องน้ำหนักปล่อยเนี่ยคนไทยอาจจะเป็นรองครับซึ่งหากวัดกันพูดกันตามตรงเนี่ยหากตัวเท่ากันน้ำหนักเท่ากันโอ้ต้องบอกว่าสู้กับคนไทยลำบากครับต้องบอกว่าคนไทยนั้นเป็นต้นตำรับแล้วครับแล้วก็เกิดแล้วต่อยตั้งแต่เด็กๆเลยครับถ้าปาดหัวตัวเท่าพิกัดเท่าใครในโลกนี้ก็สู้คนไทยยากครับจะขึ้นชื่อว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูครับความแข็งแรงวงในแม่ซามูเอลโรเบิร์ตพยายามจะขวางหน้าขยับเดินเลยครับโอ้ย2ใหม่โดนเติมด้วยหมัดครับหมดแล้วที่สำคัญนะครับการที่จะเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้การยอมรับนั้นก็คนที่หัดแล้วก็สามารถเอาชนะต้นตำรับได้นี่กีฬานั้นจะได้รับความนิยมแน่นอนครับในช่วงหลังเราเห็นแล้วครับว่าการพัฒนาของนักชกจากต่างประเทศนี่ค่อนข้างที่จะดีครับระดับก้าวกระโดดวิ่งจังหวะปลุกหมัดซ้ายกับขวาครับเพชรมงคลก็ไม่ยอมนะครับวางแข้งขวาสวยครับดึกดึกแล้วคืนด้วยขวาโอ้นี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพชรมงคลนั้นทำได้ดีครับสายตาดีเหลี่ยมดีเขากระดูกประสบการณ์ดีเหน่งด้วยหมัดขวาครับอาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมมาแล้วครับดูวงในกดแขนกระชากหวัดเนี่ยสายไม่ถึงครับหมดยกที่1เราพาท่านชมกลับเข้าสู่แมสสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับซามูเอลโรเบิร์ตครับจากประเทศอังกฤษวันนี้มีนักชกจากประเทศอังกฤษถึง2รายด้วยกันครับนี่คือซามูเอลโรเบิร์ตคนแรกแล้วคนที่2คือเบนจิแคนนิงครับจากประเทศอังกฤษเช่นกันดูภาพช้าครับจังหวะวางด้วยแข้งขวายัดเข้าไปครับเวพจําจะเตะซ้ายครับไม่โดนนี่ครับต้องบอกว่าประสบการณ์ล้วนๆเลยครับจังหวะดึงของเพชรมงคลนะครับแล้วทิ่มด้วยหมัดขวาแล้วครับว่ากันต่อยกที่2ครับเพชรมงคลเดินหน้าลุยเลยครับโรเบิร์ตพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายแต่เจอเข่าแล้วนี่ครับแข้งขวากระชากพยายามจะหักวงในเด้งตีวงในครับนักชกไทยค่อนข้างจะดูเหนือกว่าแข้งซ้ายสาดยัดเข้าไปแข้งขวาเลยครับโอ้ยล็อกในแล้วตีเลยครับแม่เล็กกว่าเล็กแต่ประเภทเล็กพิกกี้หนูกับเพชรมงคลต้องบอกว่านี่คือนักมวยที่รอรับแขกต่างชาติแล้วก็เพชรมงคลได้ต่อยกับต่างชาติตลอดแทบจะไม่ค่อยได้ชกกับคนไทยครับระยะหลังขวางหน้าไว้ตบด้วยศอกโอ้ยพยายามจะเอาคืนเพราะแกตัวโตนะครับแล้วน้ำหนักใหญ่ดูครับมาแล้วครับโอ้ท้าดวลชวนแรกเลยครับเพชรมงคลมันจริงๆครับเสียบซ้ายเอาดูครับฟันศอกซ้ายกดคอไว้แล้วฟันศอกซ้ายแม่โอ้โหเอาครับอย่าประมาทอย่าเปิดหน้าแรกมากครับโอ้ยกระโดดเข่าล็อกเวียงพิงเลยครับซามูเอลเพชรมงคลเบียดเข้ามาล็อกในแล้วเสียบขวาโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกครับซามูเอลโอ้โหแล้วดูครับลัดล่างแล้วเสียบจัดเข้าไปเพชรมงคลขยับเข้าไปเล็กกว่าแต่ดูครับโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวานี่ครับศอกซ้ายแล้วเจอศอกซ้ายแล้วเสียบขวาจังหวะแล้วแทงโอ้ยกระชากแล้วยัดด้วยเข่าครับเดินเบียร์ต่อครับโอ้ยศอกซ้ายดักไว้ครับกลางไม่ออกเจอลงโทษเลยครับมาแล้วครับนี่ครับหมัดโอ้ดูครับอาศัยความเร็วเลยครับเพชรมงคล
ดาพยายามจะงัดออกมาขยับไปทีขวาขยับเข้ามาแม่พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายตลอดเลยครับซามูเอลประธานแยกครับขยับเบียดแข้งซ้ายของซามูเอลเจอขวายัดคืนล็อกไหนดูความแข็งแรงของแขนของทางด้านเพชรมงคลครับโอ้โหโอ้โหซ้ายปักดักขึ้นมาเลยครับเอาละครับแล้วพยายามจะสับซ้ำเข้าไปเน้นที่2ครับซามูเอลซามูเอลพยายามเพชรมงคลวางขวาโอ้ยดูครับเตะขวาไอ้แอบขยับมามาเกาะเลยครับโอ้ยล็อกในตีวงในต้องบอกว่าจ่าแจ้งครับดูดีกว่าครับแทงเสียบขวาโอ้โดนเข่าแล้วมีสะดุ้งครับซามูเอลนี่ครับเสียบขวาสวยครับซามูเอลพยายามจะสวนด้วยศอกแล้วเจอศอกซ้ายของเพชรมงคลการพยายามจะแยกครับแม่เดินติดตัววันนี้มาดูจริงๆครับหมดยกที่2ครับพักกันครู่เดียวครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่แม็กซ์เตเดียมโอ้โหตอนนี้โอ้โหแม่สงสัยจะมีปัญหากระโพงจมูกครับได้เลือดแล้วครับเลือดกำดาวนี่ทะลักเลยครับสำหรับซามูเอลโรเบิร์ตจากประเทศอังกฤษอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคนไทยแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่เลือดกระดูกประสบการณ์ความเก่าแล้วดีกว่าเหนือกว่าน้ำหนักปล่อยเราเลยเป็นรองนิดหน่อยแต่ชกเนี่ยเพราะน้ำหนักพิกัดเท่ากันแต่ว่าน้ำเรื่องน้ำหนักปล่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองนะชกจากต่างชาติครับในการประทะการเบียดใส่กันนี่นะครับเอาละครับมวยไทยตอนนี้กำลังโกอินเตอร์ครับแม็กซ์มวยไทยไประดับโลกโอ้ยเลือดทะลักอยู่เลยครับฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่ยุติธรรมที่สุดนะครับเอาละครับว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือนี่ครับเพชรมงคลเปลี่ยนและเสียบด้วยขวาพยายามใช้เหลี่ยมระหว่างแข้งซ้ายนะครับขยับเบียดโอ้โหศอกซ้ายงัดแบบนี้อันตรายครับกลมหน้ากลมตาต้องระวังครับโอ้โหเอาละครับแม่จะลากมาลากกวดมาโอ้นี่ครับแล้วคืนด้วยซ้ายสวยงามครับดอกนี้โอ้แล้วล็อกในล็อกในพยายามจะเสียบโอ้ยแม่จังหวะนี้โดนไปกล่องดวงใจครับเข็ดปอดอาวุธหาศอกต่อศอกแล้วอย่าลืมนะครับว่าโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์นั้นน้ำตาตกมาแล้วครับเดินเพลินเพลินหวงด้วยศอกขวากับซ้ายครับแล้วกวาดแข้งเอาดูครับปักศอกแรกเลยครับพยายามจะปักหลักหมัดกับหมัดศอกต่อศอกครับโอ้ยหมัดกับศอกอ้าวแม่หมัดแรกศอกเลยครับดูหัวจิตหัวใจของเพชรมงคลครับแม่นี่ครับลูกอันตรายครับโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์ต้องบอกว่าเสียฟันก็ลูกแบบนี้เลยครับวันนั้นเส้นฟันไปเส้นหนึ่งซี่หนึ่งครับโอ้ดูครับเพชรมงคลแกท้าดวลชวนแรกเลยครับไม่สนเลยครับตู่ครับแม่คนละดอกคนละทีศอกซ้ายศอกขวาอ้าวโดนมีอาการเหมือนกันครับโอ้ยดึงต้องผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างครับโอ้โหทุกคนโอ้มันจริงๆครับเดือดจริงๆครับมาแล้วครับศอกขวาของเพชรมงคลเจอศอกขวาศอกซ้ายมาปักหลักแรกเลยครับสุดยอดจริงๆครับความมันครับคู่นี้เดินบวกทำไว้อยากจะอัมพันโอ้ยนี่ครับดันไว้โอ้ยศอกขวากับศอกซ้ายคนละดอกคนละทีซุปเปอร์โบนัสจะหนีไปไหนเล่าครับคู่นี้ไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยครับศอกขวากับขวาครับทำไว้โอ้ยโดนศอกของทาราซาเวลเหมือนกันครับคนละดอกคนละทีเพชรมงคลนั้นต่อยเหมือนรู้เลยนะครับว่าสองคู่ต่อสู้นั้นทำอะไรเขาไม่ได้โอ้เดี๋ยวดูครับล็อกในตีระยะประมาทครับอย่างที่บอกครับก่อนไม่ก่อนหมดยก3ของทางด้านโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์เจอมาแล้วครับโอ้ยแค่ขวาดึงดึงแล้วนี่ครับสองโอ้ยวิ่งเข้าไปชนสองเหมือนกันครับเพชรมงคลโอ้ยวันนี้แกชกได้มันจริงๆครับเพชรมงคลกระชากโอ้ยขาแข้งมันอ่อนแรงไปเองครับโอ้มันจริงๆครับขยับมาล็อกในตีโอ้
ครบ3ยกต้องปรบมือให้เลยครับสำหรับคู่ไทยกับอังกฤษคู่นี้ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับดูภาพช้าครับจังหวะเสียบขวาสเปนพยายามจะตีคืนครับความหนักหน่วงความชัดเจนครับแล้วก็ชากมาแล้วดูครับจังหวะบวกศอกครับโอ้ฟันด้วยศอกซ้ายครับสเปนนี่ครับพยายามจะคืนด้วยกำปั้นยืนปักหลักแรกเลยครับคนละดอกคนละทีครับเรียกว่ายืนซดกันเลยครับคู่นี้ใครดีใครอยู่แล้วครับดูครับแม่โอ้โหวัดกันว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันครับศอกจากไทยกับศอกกับอังกฤษครับเพชรมงคลนั้นดูรูปร่างเตี้ยกว่าแต่โอ้ยจังหวะศอกแกทำได้ดีครับโอ้โหมาแล้วครับวินีแบบนี้เราไปลุ้นกันบนเวทีครับ Ladies and gentlemen in Max Ultimate any fighters who fought well and satisfy our audiences in the stadium get a chance to win 5,000 baht bonus or even 10,000 baht super bonus and now it's time for bonus roundสนับสนุนโดยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในนาข้าวตราหมาแดงไทยแบคแรงคุ้มค่าต้องหมาแดงซูเปอร์โบนัสfor blue and red corner แรงคุ้มค่าต้องหมาแดงซูเปอร์โบนัสทั้งคู่คนละ 10,000 บาทครับ and now after 3 rounds of extreme action and the winner is red corner แพทมงคลอุดมมงคลไฟซูเปอร์โบนัส